10กว่าปีที่แล้วทำพืชผักเมืองหนาวครับพืชผักเริ่มจะไม่ค่อยมีราคาตกผลึกว่าเอาส้มมาปลูกเสริมในสวนผักทำก็ส่งขายส่งลงแต่พอมาเมื่อ2ปีก่อนนี้มีโควิดลงปิดการรับซื้อนะครับขายไม่ได้ครับก็เลยลองมาทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอันมากครับทำให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยก่อให้เกิดรายได้และถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับพื้นที่อยู่4ไร่ครับเกือบ400ต้นครับในรอบ1ปีนะครับมันก็จะได้ผลผลิตพื้นๆก็จะอยู่แถวๆประมาณ 30,000 ถึง 50,000 โลครับก็เป็นรายได้ของครอบครัวที่ทุกคนมีส่วนร่วมทำด้วยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์มีความอบอุ่นได้กินข้าวด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้นอนด้วยกันครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ชาวเกษตรเราใฝ่ฝันครับซึ่งเป็นความสุขที่เราแสวงหาอยู่แล้วครับบางปีถ้าผลผลิตดีจะได้วงเงินประมาณสักล้านต้นๆแล้วก็หักต้นทุนประมาณสัก 5-6 แสนเหลืออยู่ประมาณสัก 5-6 แสนบาท ช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมนายพิทยาว่างจิตเจริญครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี65ครับประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัยสมาร์ทแอนด์กรีนครับที่ชื่อสวนส้มยอดดอยยอดดอยเดอะเรนฟาร์มครับตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่119หมู่4ตำบลแม่แลมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับช่วยเล่าที่มาของสวนเราหน่อยครับที่มาของสวนส้มยอดดอยนะครับเดิมทีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วประมาณ 18-19 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจบม.6มาผมก็ออกมาทำสวนพืชผักเมืองหนาวครับทำมาอยู่ได้สัก 8-9 ปีได้ก็พืชผักก็เริ่มจะไม่ค่อยมีราคาแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มทุนครับก็เลยมีแนวความคิดว่าจะต้องหาไม้ผลมาปลูกเพื่อที่จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนครับตกผลึกว่าเอาส้มมาเป็นตัวที่จะมาปลูกเสริมในสวนผักทีนี้พอทำส้มมาได้อยู่ 7-8 ปีได้ครับก็ทำก็ส่งขายส่งลงตามปกติเหมือนชาวสวนคนอื่นๆแต่พอมาเมื่อ2ปีก่อนนี้มีโควิด19นะครับก็เลยทำให้เกิดการล็อกดาวน์แล้วก็ล้มปิดการรับซื้อนะครับทำให้เป็นห่วงว่าผลผลิตที่เราทำออกมาทั้งปีเนี่ยมันจะขายไม่ได้ครับทีนี้ก็เลยเกิดความคิดว่าจะหาช่องทางมาแก้ไขอย่างไรครับก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราทำออกมาแล้วต้องออกสู่ตลาดให้ได้ก็เลยลองมาทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับปรากฏว่าหลังจากที่ทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอันมากครับเพราะว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเราเป็นท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เข้ามาเที่ยวชมชิมแล้วก็มีจุดถ่ายรูปให้ด้วยครับแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยมีก่อให้เกิดรายได้แล้วก็สามารถมาแก้ปัญหาเรื่องสินค้าราคาตกต่ำได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับผมเริ่มทำสวนส้มมาจนถึงวันนี้ก็10ปีเต็มแล้วครับจะเข้าปีที่11แล้วครับเป็นทำท่องเที่ยวการเกษตรก็เลยใช้ชื่อสวนว่าสวนส้มยอดดอยครับคือยอดดอยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผมใช้อยู่ตั้งแต่10กว่าปีก่อนแล้วผมทำผักผมก็ส่งขายในชื่อยอดดอยพืชผักไม้ผลครับรูปแบบการปลูกส้มของสวนเราครับครับสวนส้มยอดดอยเนี่ยจะมีรูปแบบการปลูกส้มคือกว้างคูณยาวก็4คูณ4ครับ4คูณ4แล้วก็จะมีการให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ซึ่งอาศัยระบบน้ำเดิมของการทำสวนผักครับเนื่องจากเราปลูกในพื้นที่ที่เป็นเนินเขาครับเราก็ปรับให้เป็นระบบเหมือนกับผักก็คือขั้นบันไดเพื่อรักษาหน้าดินด้วยครับที่สวนเราจะเป็นการปลูกแบบกิ่งตอนนะครับแล้วก็จะมีรุ่นหลังที่เป็นกิ่งเสียบอยู่บ้างหลังจากที่ส้มดอกแล้วติดผลแล้วนะครับขนาดเท่ากับหัวแม่มือครับในอายุประมาณ 3-4 เดือนนะก็จะมีการเด็ดทิ้งเด็ดลูกที่แน่นเกินไปทิ้งครับทิ้งระยะห่างให้พอดีครับแล้วก็อีกสักประมาณลูกขนาดเท่ามะนาวก็มาดูอีกทีถ้าแน่นเกินไปก็ปลิดทิ้งอีกรอบก็จะเป็นการได้ลูกที่ขนาดพอดีแล้วก็สามารถเติบโตจนให้ผลผลิตได้ในแบบที่มีคุณภาพได้ครับพื้นที่ของสวนเรามีขนาดเท่าไหร่ครับแล้วก็จำนวนต้นที่เราปลูกมีกี่ต้นครับครับตรงพื้นที่ของสวนส้มยอดดอยตรงพื้นที่ที่ทำท่องเที่ยวเชิงเกษตรพื้นนี้มีอยู่4ไร่ครับ4ไร่ก็มีอยู่ประมาณเกือบ400ต้นครับรวมๆก็ประมาณเกือบ400ต้นสวนของเรามีผลผลิตต่อปีจำนวนเท่าไหร่ครับสวนของเรานี้ในรอบ1ปีนะครับมันก็จะได้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 50,000 โลค
ขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นฝนฟ้าอากาศเป็นยังไงแล้วก็การจัดการลูกความดกความใหญ่ของลูกเป็นยังไงก็ตามธรรมชาติมาอีกทีนึงครับแต่ว่าพื้นๆก็จะอยู่แถวๆประมาณ 30,000 ถึง 50,000 โลครับระบบการจัดการของสวนเราครับการจัดการของสวนส้มยอดดอยครับคือตั้งแต่ที่เราเก็บลูกออกจากต้นหมดนะครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งที่เป็นกิ่งฝอยกิ่งกระดงกิ่งที่อยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีตัดแต่งกิ่งทิ้งหมดก็จะเริ่มบำรุงดินครับโดยการใส่มูลวัวครับขี้วัวครับในอัตรา1ต้นต่อ1กระสอบเล็กนะครับแล้วก็ให้น้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็พ่นยาฮอร์โมนบำรุงต้นนะครับพอประมาณสัก20วันหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีตาดอกแทงช่อออกมาครับพอแทงดอกออกมาแล้วเราก็ดูแลดอกป้องกันพวกเพี้ยไฟลายแดงนิดหน่อยพวกนี้ให้เรียบร้อยก็เมื่อกลีบดอกร่วงก็จะติดลูกขนาดเท่าหัวไม้ขีดไฟก็ดูแลเพี้ยไฟไปจนกว่าขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยครับหลังจากที่เท่าปลายนิ้วก้อยแล้วก็เพี้ยไฟก็จะเริ่มไม่มีความรุนแรงต่อลูกส้มละทีนี้ระหว่างนี้เราก็ดูแลใส่น้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งไปเรื่อยๆจนกว่าอายุประมาณสัก 3-4 เดือนแล้วก็ลูกขนาดจะเท่าประมาณหัวนิ้วโป้งครับแล้วก็มาไล่เด็ดตรงที่แน่นเกินไปทิ้งให้อยู่ตำแหน่งห่างกันพอดีแล้วก็ใส่น้ำดูแลตามรอบครับเน้นตัดหญ้าไม่เน้นพ่นยาฆ่าหญ้านะครับก็ดูแลไปเรื่อยๆจนถึงประมาณลูกเท่ามะนาวเราก็กลับมาดูอีกทีนึงว่าถ้าลูกแน่นเกินไปเราก็มาเด็ดลูกทิ้งอีกรอบนึงให้มีระยะห่างกันพอดีที่ต้นสามารถเลี้ยงแล้วให้ลูกโตได้ในขนาดที่ต้องการช่วยบอกรายได้ของสวนเราหน่อยครับรายได้ของทางสวนส้มยอดดอยเนี่ยใน400ต้นเนี่ยมันก็จะออกมาพื้นๆประมาณ 30,000 ถึง 50,000 โลครับบางปีถ้าผลผลิตดีจะได้วงเงินประมาณสักล้านต้นๆแล้วก็หักต้นทุนประมาณสัก 5-6 แสนครับสรุปแล้วต่อปีการทำสวนส้มเนี่ยของสวนส้มยอดดอยตรงพื้นที่4ไร่เนี่ยครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 5-6 แสนบาทไว้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวไปจนถึงปีหน้าได้ครับเราได้ข้อดีอะไรบ้างจากการทำสวนส้มครับจากการทำสวนส้มครับดีกว่าที่เราทำสวนผักก็หลายข้อครับแต่ว่าที่ง่ายๆเลยก็คือการทำสวนส้มเนี่ยเราไม่ต้องพลิกผืนดินในทุกๆรอบที่เราปลูกผักครับเราปลูกครั้งเดียวเราก็ดูแลไปได้10กว่าปี20ปีก็ขึ้นอยู่กับเราดูแลต้นสมบูรณ์ก็อยู่ได้นานแล้วก็งานในสวนส้มก็เป็นงานที่ไม่ยากครับเป็นงานที่แรงงานในครอบครัวสามารถมาช่วยกันทำได้ก็ทำให้ในครอบครัวทุกคนก็มีงานทำแล้วก็ไม่ต้องไปหารับจ้างข้างนอกก็เป็นรายได้ของครอบครัวที่ทุกคนมีส่วนร่วมทำด้วยกันแล้วก็ส่งเสริมให้ครอบครัวได้มีความสัมพันธ์มีความอบอุ่นได้กินข้าวด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้นอนด้วยกันครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ชาวเกษตรเราใฝ่ฝันครับซึ่งเป็นความสุขที่เราแสวงหาอยู่แล้วครับช่วยแนะนำเกษตรกรมือใหม่ที่สนใจอยากจะมาปลูกส้มบ้างครับเกษตรกรมือใหม่ที่สนใจจะมาปลูกส้มนะครับมีอยู่3ประการนะครับคือมีใจมีองค์ประกอบเรื่องของทางกายภาพเรื่องพื้นที่อะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเงินทุนกับองค์ความรู้ครับถ้าเรามีความรู้ขาดเงินทุนก็ไม่ได้มีเงินทุนขาดความรู้ก็ไม่ได้มีเงินทุนมีความรู้ขาดพื้นที่ก็ไม่สำเร็จอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำคัญไปหมดนะครับการจะทำสวนส้มเนี่ยเป็นสิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันสำคัญหลายเรื่องจึงอยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่จะทำเนี่ยถ้ามีองค์ความรู้อยู่แล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่มีคิดจะเริ่มต้นก็สามารถมาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่สวนส้มยอดดอยได้ครับช่องทางการติดต่อของสวนเราครับสวนส้มยอดดอยสามารถติดต่อได้เป็นหลักเลยก็คือทาง Facebook Fanpage นะครับจะมีแอดมินดูแลอยู่ตลอดเวลานะครับก็ติดต่อมาทาง Facebook Fanpage สวนส้มยอดดอยยอดดอย The Orange Farm นะครับแล้วก็เบอร์โทรก็จะเป็นถ้าเบอร์สำนักงานครับก็จะเป็น0903186757เบอร์นี้ก็แอดไลน์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์ส่วนตัวของผมนะครับจะเป็น0811800516แอดไลน์ได้เหมือนกันครับแล้วก็ถ้าจะมาเที่ยวสวนนะครับก็สามารถปักหมุดใน Google Map มาได้เลยครับ